สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นญัตติด่วนเพื่อให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางและก็แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ผมจะเสนอความเห็นดังกล่าวในที่ประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้วิปของพรรคประชาธิปัตย์ได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยในวิปของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะให้การเสนอญัตติด่วนเพื่อตั้งคณะกรรมการศึกษาปัญหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นำเรื่องนี้ไปสู่การประชุมวิปของฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณวิเชียรชวลิตแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่มีท่าทีค่อนข้างชัดเจนว่าจะยื่นญัตติดังกล่าวด้วยเพียงแต่ว่าท่านจะบอกว่าท่านจะยื่นในสมัยประชุมหน้าซึ่งผมคิดว่าผมก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองได้ยื่นในสมัยประชุมนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถที่บรรจุในวาระประชุมได้ก็เป็นเรื่องของการทำงานของสภาแล้วก็ค่อยไปว่าในสมัยประชุมหน้าและอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะขอบคุณท่าทีก็กรณีพรรคเล็กนะครับ10พรรคนะครับที่หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ออกมาแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะสนับสนุนญัตติด่วนการศึกษาปัญหาแก้ไขรัฐธรรมนูญของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียกร้องไปยังวิปพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนะครับให้นำเรื่องนี้มาพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลในขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเขายื่นญัตติผ่านไปแล้วนะครับเหลือแต่พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลผมไม่อยากให้มีการลักลั่นว่าพรรคโน้นยื่นครั้งหนึ่งพรรคนี้ยื่นทีหนึ่งแล้วก็ยื่นไม่พร้อมกันผมอยากจะให้สร้างความเป็นเอกภาพยื่นพร้อมกันเพื่อที่จะให้สภาพิจารณาทั้งสองยติคือยติของพรรคฝ่ายค้านและของพรรคร่วมรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าครับ